สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในช่วงเวลา13นาฬิกายังอยู่กับดิชาน,นิตยาดวงแก้วค่ะคุณผู้ชมคะคุณหญิงกัลยาโสพลพนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเร่งขับเคลื่อนแผนบูรณาการการศึกษาจังหวัดทั่วประเทศต่อจากอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะ คุณหญิงกัลยาโสพลพนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแผนบูรณาการการศึกษาจังหวัดทั่วประเทศโดยมีนายสุพัฒน์จำปาทองประหลัดกระทรวงศึกษาธิการนายอมพรพิณสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการศึกษาธิการภาคศึกษาธิการจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตหนึ่ง ทั้ง77จังหวัดเข้าร่วม คุณหญิงกัล,ลยาได้กล่าวในการประชุมครั้งนี้ว่าสำหรับความคืบหน้าในการดําเนินการจัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษาจังหวัดในฐานะรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต้องขอขอบคุณนายนัทพลทิพสุวรรณอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่คิดค้นและทุ่มเทรแรงกายแรงใจรเริ่มโครงการดีๆเพื่อเด็กและเยาวชนทั่วประเทศพร้อมทั้งขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทํางานอย่างเต็มที่เต็มกําลัง ควาาามมสรถกระทรวงศึกษาธิการพร้อมจะเดินหน้าขับเคลื่อนสารต่อนโยบายบูรณาการด้านการศึกษาให้มีความต่อเนื่องและทําให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนซึ่งในขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทได้ทําการคัดเลือกโรงเรียนจํานวน349โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนคุณภาพของชุมชนจํานวน183โรงเรียนโรงเรียนมัธยมดี4มุมเมืองจำนวน77โรงเรียน และโรงเรียนสแตน์อโลนจำนวน89โรงเรียนเพื่อเสนอของงบประมาณในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณ2,565เรียบร้อยแล้ว ในขณะเดียวกันก็ได้ทําการคัดเลือกโรงเรียนนําร่องที่สามารถเป็นต้นแบบของโรงเรียนคุณภาพของชุมชนโรงเรียนมัธยมดีสีมุมเมืองและโรงเรียนสแตนอ a l o n e แบ่งเป็น5ภูมิภาคจํานวน15โรงเรียนโดยให้แต่ละโรงเรียนเขียนโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนั้นเพื่อเสนอของงบประมาณปี2564ภายใต้กรอบวงเงินโรงเรียนละไม่เกิน2ล้านบาทส่วนโรงเรียนอีกจํานวน 334โรงเรียนจะได้รับงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนละไม่เกิน4 0 0 0 0บาท อย่างไรก็ตามการยกระดับคุณภาพการศึกษานั้นต้องการให้ความสําคัญกับการพัฒนาทั้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนการจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและการพัฒนาเชิงเกียรภาพเป็นหลักทั้งนี้ขอขอบคุณทุกภาคส่วนและทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการที่เล็งเห็นความสําคัญของการศึกษาเพราะทุกท่านจะได้รับผลิตผลด้านการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการเพื่อไปทํางานและเป็นกร ำลังคนที่สำคัญของประเทศเราจะก้าวข้ามวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างคนให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้จึงขอฝากความหวังไว้กับพวกเราทุกคนในการร่วมกันขับเคลื่อนและสานต่อนโยบายบูรณาการการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไป